ได้รับไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์จาก4คนด้วยกันนะคะคนแรกแพทย์หญิงชิราพรสวัสดีวรนะคะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติคนที่2น้องอ้อนะคะน้องที่รักสิรินันท์สิริพานิชนะคะอดีตผู้ช่วยเลขาผู้ว่านะคะตอนนี้ทำงานอยู่ด้วยกันแล้วก็น้องปออีกคนนึงนะคะปรจันทร์เที่ยงธรรมประธานมูลนิธิหัวใจเบิกบานแล้วก็คนสุดท้ายรุ่นหลานนะคะไทยแทนวงแมดมังกี้โนมิเนตมาให้ทำไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์วันนี้พร้อมแล้วค่ะแล้วก็จะขอบริจาคไปยัง4มูลนิธิด้วยกันนะคะคือ1สภากาชาติ2มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก3มูลนิธิรามาธิบดี4มูลนิธิหัวใจเบิกบานพร้อมแล้วค่ะยังหญิงเก่งและกลั่งทั้ง3คนนะคะคนแรกแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์คนที่2พี่จุ๋งศรีวราอิสระคนที่3ปลัดกทมพี่หน่อยนินนาชลิตานนท์รับคำท้าไปด้วยค่ะ